ทีนี้ถ้าพูดถึงควันหลงหลังการเลือกตั้งนะครับคุณผู้ชมครับเราก็ไปใช้สิทธิ์กันมาเนาะเมื่อวันที่14พฤษภาคมที่ผ่านมาแต่ก็นั่นแหละครับความเห็นที่แตกต่างกันก็อย่างที่เล่าให้ฟังผมเองเจอทั้งสิ่งที่คุณผู้ชมโพสต์เข้ามาถามนะครับแล้วก็เห็นด้วยสายตามีคุณป้าคนข้างบ้านกับเพื่อนสาวคนหนึ่งนะครับก็คือคุณป้าวัย7080และ แล้วก็มีผู้หญิงสาวรุ่นขลาวลูกไปไหนไปด้วยกันหนุงหนิงกันโดยตลอดไปตลาดก,ก็ชวนกันไปขึ้นรถคันเดียวกันซื้อไม่ไปก็ซื้อของมาฝากนะครับแล้วก็เดินชมนกชมไม้ออกกำลังกายกันไปด้วยกันพอหลังเลือกตั้งคุณป้าเดินอยู่คนเดียวเดินคนเดียวครับเพราะว่าป้ากับสาวคนนั้นเห็นไม่ตรงกันสาวชวนป้าไปเลือกอีกอย่างหนึ่งป้าก็บอกป้าเลือกอีกอย่างหนึ่ง ท้าที่สุดไม่ได้มีปัญหาทะเลาะเบาแหวงกันไม่ได้มีปัญหาเรื่องนี้แต่ว่าพอเกิดความรู้สึกว่าเห็นไม่ตรงกันก็เลือกที่จะไม่คุยเลือกที่จะไม่ชวนเลือกที่จะไปคนเดียวและก็เดินคนเดียวถามคุณผู้ชมครับว่าบรรยากาศแบบนี้เนี่ยท่านว่ามันเป็นบรรยากาศที่ควรจะเกิดขึ้นในสังคมไทยของเราไหมครับมันเป็นบรรยากาศที่มันทำให้มีความสุขหรือว่ามันเป็นความหดหูครับ แน่นอนละครับสิ่งที่ผมพูดอยู่ในขณะน,นี้เล่าเรื่องอยู่ในขณะน,นี้ผมเชื่อว่าหลายคนเจอทั้งในครอบครัวเล็กๆแคบๆบ,บางทีก็อาจจะผัวเมียพ่อแม่หรืออาจจะเป็นพ่อแม่กับลูกหรือว่าสองต่อหนึ่งหนึ่งต่อสองแล้วแต่มีเรื่องราวแบบนี้ทีนี้พอเกิดขึ้นแล้วเนี่ยถามว่าเราจะปล่อยให้เรื่องนี้เนี่ย มันเป็นเรื่องที่อยู่ในครอบครัวของเราต่อไปหรือจะเมินเฉยต่อกันพอลูกว่าพ่อไม่เห็นด้วยกับลูกลูกก็เมินเฉยพ่อแม่พ่อแม่เห็นว่าลูกไม่เห็นด้วยกับพ่อแม่และเป็นความเชื่อไปอย่างนั้นพ่อแม่ก็เมินเฉยต่อลูกความห่างก็จะเกิดขึ้นความรู้สึกที่มันมีช่องว่างก็จะเข้ามาแทนที่แล้วที่สุด มันก็จะห่างขึ้นห่างขึ้นแน่นอนนะครับไม่ใช่ว่าไม่มีความรักต่อกันรักกันอยู่ครับลูกก็ยังรักพ่อแม่ก็ยังรักลกูกลูกก็รักพ่อแม่แต่เพราะความเชื่อที่ไม่เหมือนกันเรื่องเดียวเท่านั้นทำให้เกิดความห่างเหินแล้วบางครอบครัวถึงกับใช้คำว่าอะไรจะเกิดก็ขอให้มันเกิดคำถามก็คือหดหู่และเศร้าเนาะ ถ้าครอบครัวใครเป็นแบบนี้ครอบครัวใครที่ไมไ่ไปทางเดียวกันหมด s, คุยกันได้ทุกเรื่องดีนะครับไปกันไม่ได้แต่คุยกันได้ถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ธรรมดามากเลยนะครับที่เราจะเห็นตรงกรันเป็นไปไม่ได้เราเกิดเข้ามาแล้วเขาจะเห็นด้วยกับเรามเป็นไปไม่ได้นะครับหรือเขาจะเห็นด้วยกับเราเราก็เป็นเรื่องธรรมดาถ้าตั้งสติตรงนี้ได้รอยยิ้มความสุขความรักในครอบครัวไปต่อแต่ถ้าเมื่อใดที่ เห็นต่างแล้วเกิดความขัดแย้งเรื่องนี้น่าเป็นห่วงที่เดียวครับคุณผู้ชมครับ